بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านทั้งหลายในเรื่องของการรักษาอามานะอามานะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับที่ทุกคนจะต้องมีคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยบุคลิกที่มีความสำคัญที่จะต้องติดตัวเขาก็คือต้องมีอามานะก็คือไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือสิ่งที่เขาฝากไว้อะไรก็ตามเราก็จะต้องดูแลให้ดีแล้วก็รักษาให้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอินนัลลอฮะยะมูรุกุมอันตุอัดดุนอามานาติอิลาอัลลิฮะแต่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้พวกท่านทั้งหลายให้คืนอามานะไปสู่เจ้าของของมันอามานะที่นี้ก็อาจจะแปลว่าของฝากนะครับถ้าเขามาฝากเราไว้เราก็ต้องคืนให้เจ้าของเข้าไปอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสว่าอินนาอารัดนันอามานะตะอัลสมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลฟะอะบัยนาอัยยะห์มินนะฮาวะอัชฟักนามินฮาวะฮะมะละฮันอินซานอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลาอัลลอฮฺบอกว่าถ้าจริงแล้วได้เสนออามานะห์ให้กับท้องฟ้าแผ่นดินและภูเขาแต่ว่าทั้งท้องฟ้าแผ่นดินภูเขานั้นปฏิเสธที่จะแบกมันไว้จะรับมันไว้เนื่องจากอามานะห์มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็วิตกในการที่จะรับอามานะห์แต่มนุษย์เนี่ยชอบรับอามานะห์แต่ที่สุดแล้วเขาก็ทำไม่ได้นะมนุษย์จึงเป็นคนที่ลอลู่มันเป็นคนที่ข่มเหงแล้วก็โง่เขลาในการที่ชอบรับอามานะห์แต่อายะห์นี้นะเป็นการชี้เห็นว่าอามานะห์มันเรื่องใหญ่ถ้าเราไปรับหน้าที่รับปากใครแล้วเนี่ยเราต้องรักษาให้ได้เพราะมนุษย์เนี่ยชอบนะครับเวลาจะมีตำแหน่งอะไรนะเสนอตัวเองอยากจะเป็นผู้นำหรือไม่ก็อยากมีตำแหน่งสูงๆแต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามที่ตัวเองทำหรือมีเจตนาที่ไม่ได้จะทำเราขอรับหน้าที่ไว้ก่อนบางคนอยากจะเป็นเอรันยิกจะได้คุมเงินแต่สุดท้ายก็ไม่รักษามานะเอาเงินไปใช้อะไรก็ไม่รู้จะมีเยอะแยะนะครับในองค์กรต่างๆเราจะพบว่าอ้าวเงินไปใช้ทางอื่นเอรันยิกบิดบัญชีซะแล้วรัฐบาลก็เหมือนกันเอางบต่างๆมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองได้บอกนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราดูตัวเองว่าเรานี่ไม่สามารถจะทำงานนั้นได้ดีก็อย่าไปรับอามานะนะครับคนมีความรู้เราก็ต้องรักษาอามานะก็คือได้รับความรู้แล้วก็ต้องสอนไปในสิ่งที่ตัวเองได้รับความรู้มาอย่าเป็นคนที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ไม่รักษาอามานะเรื่องความรู้ไปสอนเขาปิดบังความจริงเอาไว้ไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองเดี๋ยวมันจะโดนพวกพ้องนะก็เลยปล่อยให้คนนั้นหลงผิดดังนั้นนะเรื่องอามานะเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากมายขอให้เราได้พยายามที่จะรักษาให้ได้นะครับเรารับเรื่องอะไรมารับข้อความรับอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่แล้วอามานะห์เนี่ยมันจะถูกสอบสวนกับเราท่านทั้งหลายไม่ใช่จะรับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทำอะไรสักอย่างครับผมก็นะเป็นข้อคิดสั้นๆไว้เพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์